มาครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวฮาร์ทเรทมอนิเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Wahoo กันครับซึ่งมีชื่อว่า Tracker Heart Rate นะครับผม TRACKR นะครับ Tracker นะครับเจ้า Tracker ตัวนี้นะครับก็จะมาแทน Ticker เนาะที่อย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับที่มันมี Ticker 1 Ticker 2 Ticker X2 อย่างเงี้ยนะครับตัวนั้นเนี่ยนะเราไม่ขายต่อไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีตัวนี้มาแทนที่นะครับซึ่งนั่นก็คือ Tracker นั่นเองครับแล้วเจ้า Tracker เนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างไรนะครับทำไมถึงต้องมีการอัปเกรดนะแน่นอนนะครับอย่างที่1ก็คือว่ามันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะตัวฮาร์ดเวทที่เกอร์เนี่ยนะมันจะต้องใส่แบตเตอรี่กระดุมใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีสายชาร์จเข้ามาให้ด้วยนะครับซึ่ง1การชาร์จนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง100ชั่วโมงเต็มนะครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูในกล่องกันบ้างนะว่ามันมีอะไรบ้างปึ๊บนี่พามานะครับเปิดมาถึงเสร็จปึ๊บก็จะมีกล่องกุมมืออย่างนี้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนหน้าตาแพคเกจจิ้งนะครับเป็นกระดาษสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับเก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวยูนิตนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ตกออกมานี่นะครับก็ลักษณะของยูนิตนะครับจะมีความเล็กลงกว่าเดิมนะครับโดยกล่าวคือนะครับมันจะแคบลงเตี้ยลงกว่าเดิมนะครับและมีน้ำหนักยูนิตรวมสายนะครับเพียงแค่39กรัมเท่านั้นเองทำให้เราสามารถใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับมันไม่ได้หนักนะครับแล้วก็กระชับหน้าอกนะครับเหมาะกับกิจกรรมทั้งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเอาไปวิ่งนะครับผมเอาไปใช้ทำฟิตเนสอย่างอื่นนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่า NT Plus นี่นะครับสำหรับตัวในส่วนยูนิตนี้ครับก็ถ้าเกิดแกะตึ๊กออกมาด้านหลังนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวแมกกาดุมเนาะนี่อย่างนี้แมกกาดุมนะครับผมซึ่งตัวแมกกาดุมเนี่ยนะครับก็จะให้มากับสายนี่นะครับผมนี่สายตัวนี้นะครับนี่กลางออกนะครับก็จะแบบว่าพบว่ามันมีคุณสมบัติหนาๆนุ่มๆก่อนเดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้หนาๆนุ่มๆนะครับดึงนะครับนี่อย่างนี้เห็นนะครับตรงนี้ก็ยืดได้นะครับหนานุ่มนะครับผมแล้วก็แปะตัวยูนิตเข้าไปที่บริเวณตรงนี้ปุ๊บนะครับปุ๊บตรงนี้นะก็สามารถใช้งานได้นะครับส่วนตรงนี้เอาสายคาดออกไปตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นแถบนี้นะมาดูในส่วนของสายชาร์จกันบ้างนะครับในส่วนของหัวชาร์จเนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มีคุณสมบัติที่แบบว่าไอ้หัวชาร์จอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วเนี่ยก็จะแบบคล้ายๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆยี่ห้อนะที่แบบมีคุณสมบัติกันน้ำคือตัวนี้มันจะเชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับแถบขั้วตรงนี้นะครับซึ่งกดแป๊กเข้าไปมันก็จะเป็นแม่เหล็กนี่อย่างงี้แม่เหล็กนะครับรับรองว่าชาร์จจะไม่พลาดนะครับไม่ต้องเสียบเข้าไปในรูในร่องนะครับผมซึ่งไอหัวชาร์จแบบนี้นะครับมีคุณสมบัติที่ดีนะก็คือว่ามันทำให้ตัวนี้กันน้ำนะครับโดย Wahoo Tracker ตัวนี้นะมาคุณสมบัติกันน้ำที่เกรด IPX7 ด้วยกันนะครับซึ่งกันน้ำได้สมบูรณ์แบบ 100% นะครับไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับว่าน้ำจะเข้าเหมือนแบบตัวที่ใช้ถ่านกระดุมนะครับผมแล้วก็ทุกๆการชาร์จนะ1ครั้งเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ถึง100ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสูงสุด100ชั่วโมงนะครับซึ่งทำให้เราบอกว่าชาร์จครั้งเดียวเนี่ยเราแทบจะลืมกันไปเลยแหละว่าต้องชาร์จกันอีกทีเมื่อไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้นะเชื่อมต่อกับตัว Wahoo ของเราเมื่อไหร่นะครับมันก็จะบอกว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะทำให้เราสามารถแบบว่าอ๋อเหลืออีกสักประมาณ10ชั่วโมงเงี้ยเราก็เลยเอาไปชาร์จได้ถ้าเกิดแบตเตอรี่เหลือสักประมาณ 10% 15% เงี้ยเราก็สามารถเอาไปชาร์จได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้แบตเตอรี่หมดก่อนไม่ต้องเสียอารมณ์ขณะที่เราออกไปปั่นจักรยานหรือวิ่งข้างนอกนะครับผมเอาละครับสำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่สนใจสิ่งนี้นะWahoo Tracker ตัว Heart Rate Monitor รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Wahoo อย่างนี้นะครับสามารถซื้อหากันได้ที่ ultra24.com นะครับหรือร้านค้าชั้นนำของเราทั่วประเทศเลยนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ